ประมาณน่าจะมา50ลำได้นะครับผมเราจะไปที่จันทบุรีนะครับผมเดินจากเดินทางจากแปดเลี้ยวนะครับไปจันทบุรีประมาณ180กิโลเด็ดแค่ปะเนาะโอ้โหไม่รอกันเลยเนี่ยคือตอนนี้พี่ยาคิดไว้นะครับน่าจะเป็นลูกสวัสดีครับคุณทุกวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะสั่งขวัญยังนะครับน้องๆวันนี้เราอยู่ที่8ริ้วครับทุกคนคือวันนี้เรามารวมทริปไปจันทบุรีนะครับผมออกทริปโดยการขี่เจ้าพวกนี้ครับผมลิงน้อยนะครับผมแล้วก็งานนี้นะครับสนับสนุนโดยพี่ยูนะครับอภิชาติฟาร์มไก่กุ๊กๆนะครับผมวันนี้เราก็มีเสื้อเฮดพี่ร้อยด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มีลิงมากมายเลยครับน้องๆดูดิแต่ละคันแม่งมีแต่คันโหดๆดูดิโอ้โหบึ้มบึ้มโอ้โหนี่ครับพ่อโอเวอร์เสียงจังดังแฮมบอกด้วยทุกคนน่าจะมา50ลำได้นะครับผมเราจะไปที่จันทบุรีนะครับผมเดินจากเดินทางจาก8เลี้ยวนะครับไปจันทบุรีประมาณ180กิโลนะครับน้องๆก็วันนี้พี่ยักษ์ก็จะถ่ายในมุมโกโปรให้น้องๆได้ดูคือเป็นในเชิงท่องเที่ยวนะครับผมวันนี้เราเชิงท่องเที่ยวส่วนเรื่องมงเรื่องหมอบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูที่ช่องสจนะครับทุกคนช่องพี่ยักษ์ก็จะแบบว่าสายคิวอินดี้หน่อยนะครับผมสายไหลยาวๆเพราะว่ารถพี่ยักษ์มีออยไงก็จะแบบยาวๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยทุกคนก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับวันนี้เราเจ้าม่วงน้อยมาครับรองเจ้าม่วงน้อยมาจากขอนแก่นเลยครับทุกคนก็ดูดิคือแบบลิงเขามีแต่คันโหดๆนะครับน้องๆดูดิเออเนี่ยเดี๋ยวปิดแบ็คก่อนเป็นไงคาร์บอนเลยแล้วก็บอกว่าแฮนด์มอบอ่ะเออไม่ใช่เป็นรถที่เก่งดีกว่าเฮียเออดูแฮนด์ดูโอ้อะไรเนี่ยสวัสดีครับมีตำรวจมาเรียกพี่กะว่ารถพี่นี่จะไปริ้วเลยใช่ไหมเนี่ยเราเอาแบบสมรรถนะให้อยู่ดูแค่แฮนด์ก็รู้แล้วว่าต้องบอกพร้อมมอบอ่ะใช่ใช่พร้อมมอบพร้อมรถทำไมเลยวันนี้มันไม่เหมือนวันนั้นเลยพี่โคตรโอเคแล้วทุกคนเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่มุมโปโปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันนะครับไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ออกมาเรื่อยๆนะครับมีตากล้องด้วยครับจะรอครับผมโอ้โหเอ็กมาร์คไข่ขาวทำไมของเขารอจังของเราทำไมไม่เงาวิบวับเหมือนเขาบ้างอ่ะเออก็งงเหมือนกันนะครับผมวันนี้เราอยู่ในดงแอ็กแม็กอยู่ในดงแอ็กแม็กครับทุกคนเดี๋ยวเรารอสจก่อนดีกว่าทุกคนสีม่วงน้อยแม่งจ่ำว่ะทุกคนพี่เก่งครับพี่เก่งสีม่วงน้อยแม่งโคตรจ่ำเลยเหรอครับทุกคนว้าว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 เฮ้ยเราจะทำไมนานออกมาจากวะรถเป็นไรบ่วะมาหรือยังงานนี้เราก็มีรถสไลด์ด้วยนะครับทุกคนมีรถสไลด์ด้วยนะครับก็รถสไลด์ก็สไลด์รถพี่อยู่ไปนะครับเพราะว่าวันนี้พี่อยู่ไม่ได้ไปด้วยนะพี่อยู่จะตามไปพรุ่งนี้เพราะว่าเจ๊นะครับผ่าตัดนะครับผมเจ๊เข้าห้องผ่าตัดนะครับผมก็พี่อยู่ก็ต้องเฝ้าเจ๊วันนี้ก็เลยแบบว่าขึ้นรถสไลด์ไปนะฮะ4650แล้วก็มังคีพี่อยู่ครับแน่น้อยจิ๊กจ๊กนะตอนนี้เราก็รอนะฮะจอดรอตรงนี้ไม่รู้ว่าพ่อจะมาหรือเปล่านะฮะมาแล้วครับผมสจเยอะแคบมาเด้อโอ้โหไม่รอกันเลยเฮียน้องเกียร์ร้อยก่อนนะครับทุก
คนก็ไม่ค่อยจะแอคอาร์สมาร์ทด็อกอะไรหรอกรถพี่ยับมันก็โคตรแรงครับสายชิลเราไม่ค่อยจะแอคหรอกครับผมเราไม่ค่อยจะเป็นรวมกลุ่มกับเขาหรอกนะเพราะว่ารถเรามันแรงครับน้องๆไปจันนะครับน้องๆเผื่อน้องๆอยากถามเข้ามาอีกว่าพี่ยักษ์ไปไหนว่าเราจะไปจันทบุรีนะครับผมเราจะไปเที่ยวทะเลกันนะฮะเราจะไปเที่ยวทะลงทะเลมั่วทั่วไปหมดนะครับวันนี้ก็ขับจาก8ริ้วนะครับผม180กิโลนะครับผมไก่ปุ๊บๆนะครับกับเพชรพี่ร้อยนะฮะไม่ทันเขาทุกคนแม่ตรงที่จุดรวมพลนะครับผมจุดรวมพลโอ้โหรถโคตรเยอะครับน้องๆหนุนหนูเฮ้ยเราพาขี่ดูพาขี่ดูพาขี่ชมพาขี่ชมโอ้โหโอ้โหทุกคนเดี๋ยวเราไปทริปยาวๆนะฮะตอนนี้ก็จอดนี่ก่อนแล้วกันรถเยอะจัดนะสอจอนะรถเยอะจัดเสียวอ่ะกูก็เสียวทุกคนเป็นไงก็จะมีฝูงลิงนะครับผมก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยฮะผมโคตรเยอะฮะดูดิพาทุกคนเดี๋ยวเราตัดไปตรงที่เราหมอบกันอีกรอบหนึ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมดีกว่ามีที่ที่ไหนก็ไปหมดแหละไม่ได้นั่งโม้จะอยู่บ้านไอ้เหี้ยอันนี้ว่าใครหรือเปล่าพูดคนเดียวพาทุกคนเดี๋ยวเราไปหมอบกันต่อเลยนะครับทุกคนไม่ใช่ไปหมอบเราเดี๋ยวไปขี่ชมบรรยากาศดีกว่าถ้าหมอบก็ต้องไปดูสจอเลยนะครับเพราะว่าพี่ยักษ์ก็แบบขี่ชิวๆแล้วกันนะครับเพราะว่ารถพี่ยักษ์นี่ก็ดุโอ้โหดูดิออยเอ๋ยน้องออยร้อยจุบก็มานะครับผมก็วิ่งกันยาวๆนะฮะทุกคนมีแต่คนเล็กๆกับแม่ใหม่อ่ะแบบว่ามีแต่ลูกใหญ่ๆครับผมทีแรกพี่ยูบอกว่าให้เล่น5858ไล่กันมา58ครับผมแต่ตอนนี้แต่ละคันมีแต่ลูก60อัพนะครับผมเนี่ยรถพี่เก่งนะครับผมเขาแรงแต่เดี๋ยวเราแสดงให้ดูเขาแรงแต่เราแสดงให้ดูโอ้ดูดิทุกคนตอนนี้เราจะไปทริปกันนะฮะทุกคนนะเที่ยวจันทร์ครับผมวันนี้วันเกิดพี่ยักษ์ด้วยนะครับวันที่26มิถุนายนนะครับคือวันนี้พี่ยักษ์อาจจะลงคิววันที่27นะครับผมแต่ว่าวันนี้คือวันที่26วันเกิดพี่ยักษ์นะครับทุกคนแล้วก็ที่แรกว่าจะไม่มานะครับผมพี่ยูบอกว่าเฮ้ยมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าไหนๆก็ไหนๆวันนี้มันเกิดปีนี้จัดนอกสถานที่แล้วกันนะครับผมน่าจะจัดทริปทะเลนะฮะก็ไม่ค่อยจะแอคอาร์ตสมาร์ทด็อกรถเราเนี่ยน่าจะลูกเล็กสุดแล้วนะทีมงานเราน่าลูกเล็กสุดแล้วนี่เฮ้ยได้อยู่ท่อเล็กน่าจะลูกน่าจะประมาณลูกเท่าเราเลย5758ประมาณนี้ต่อจอแม่งไปอยู่หัวฟูงแล้วครับทุกคนโอ้ยมีเวฟป้าด้วยเ
ว่าไปว่าอะโอ้โหทุกคนปูลิงครับผมบวกออโต้รถไม่แรงแสดงไว้ก่อนเล่นเกมบอกชิวๆแล้วนะครับดูความเร็วผมตอนนี้อยู่ที่130ครับทุกคนเฮ้ยโดนแม่บ้านสอนอ่ะเกียร์สี่แล้วเนี่ยโอ้โหเขาไม่เอาหัวผูกแล้วทุกคนเราก็คงจะไม่ผ่านเขาซะไปแล้วไม่รู้ยิ่งพอเองแบกวายหรอไม่น่าเอาลิงก์อะไรมาไอเขาเขามีแต่ลูกใหญ่ๆอ่ะครับทุกคนให้รอลูกกับป้ายหมาด้านก็รถลุงนะครับผมก็โอ้โหก็เนียนเชื่อเต็มเลยรถลุงนะครับทุกคนก็เป็นแบบว่า6-6-5นะครับ4เราเดี๋ยวพาไปดูกันเลยไปทันแล้วเนี่ยโอ้โหก็เนียนเยอะมากเราอาจจะขึ้นไปแต่ดูก็เห็นเลยโอ้โหเอ็งหนักกี่พักแม่พอเปลี่ยนยางมาแล้วมันล้อเล็กอ่ะทุกคนล้อเล็กแล้วแบบว่าแม่งพอล้อเล็กเสร็จปุ๊บแม่งโดดแต่มันแบบเป็นอ่ะวิวๆไงไม่รู้มันไม่ใช่ล้อตัวเหมือนเดิมอ่ะประมาณนี้ทุกคนเยอะมากโอ้เราตามตรวจครับผมเราสายตามตรวจชิวๆนะครับเรามันสายยาวนะครับผมเรามันสายแบบว่าพี่องค์ไม่ออกเฮ้ยกระโดดกระดุกพันเลยว่ะเฮ้ยว้าวเจ็บถ้ามาพังก็ยังก็ไม่ค่อยจะแอคหรอกครับรถที่ยังก็แบบว่าลูก59นะครับผมร่างเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะอัพสเต็ปนะครับคือตอนนี้ที่ยังคิดไว้นะครับน่าจะเป็นลูกประมาณ66นะครับผม66ทั้ง5นะครับผม66ทั้ง5แล้วก็ทำเป็น4วาล์วนะผม4วาล์วมาดูกันว่าสเต็ปต่อไปของพี่ยักษ์อ่ะมันจะจวดจ้าหรือเปล่านะครับโอเคครับทุกคนสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วเราไปเจอกันที่รุ่นเลยนะครับจันทบุรีนะครับผมเดี๋ยววันนี้พี่ยักษ์จะไปขับรถตู้ต่อเพราะว่าพี่เต๋ากลัวพี่เต๋าขับไม่ได้นะครับผมกลัวพี่เต๋าขับไม่ได้นะครับเพราะว่ารถมันเยอะนะครับทุกคนพี่เต๋าขับรถทางไกลไม่แข็งนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอย่าลืมแอปเปิลเกมด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย